Call My Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟไลเนอร์คุณภูมิพงษ์และคุณแนทอาติชาติละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณแนทครับครับผมออฟเราเรียบร้อยมากแน่นอนทำเสียงหล่อเชียวครับจะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องแบบที่เป็นกระแสกันตอนนี้เลยครับผมกระแสทุกตอนเลยวันกองทัพไม่ใช่วันกองทัพครับหรือว่ายิงเด็กครับยิงเด็กแล้วก็ปฏิวัติเงียบไม่อันนั้นคนละกลุ่มประเทศคนละประเทศเพื่อนบ้านเราไปถึงอียิปต์กันดีครับที่มีอะไรไปมีเรื่องอุดตันในท่อกันนะครับที่อียิปต์โอ้โหเหี้ยอุดตันในท่อผมไม่ได้ถึงเรือเลยตอนนี้ต้องระเบิดแล้วคุณนัทครับก็เขาบอกว่าเขาจะระเบิดเลยนะเว้ยตอนแรกอะ Ever Given ขอแทรกนิดนึงไอคนที่ปล่อยระเบิดเนี่ยต้องใช้เวลาเก็บซากกันนานอยู่อ่ะใช่เพราะมันเคยมีปลาวาฬที่ไปขวางคลองเนี่ยครับแล้วเขาระเบิดทิ้งเพราะกะว่าจะให้สัตว์กินนกอะไรกินอ่ะแต่ระเบิดออกมาแล้วแม่งคราวนี้ชิ้นแม่งใหญ่เกินกินไม่ได้เมื่อกี้เว้นไปขวางเนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดเนี้ยแล้วสมัยก่อนอ่ะตอนสงครามระหว่างอียิปต์อิสราเอลเขาก็เอาทุ่นระเบิดไปขวางอ่ะใช้เวลาเก็บกู้2 ปีอ่ะถึงจะได้เปิดอีกรอบน่าดีครับมาเข้าเรื่องมาถึงแอคทิวิตี้ที่เขาเรียกว่าฮิตที่สุดในชั่วโมงนี้เดินอะไรนะไปแคมปิ้งเหรอครับไม่ใช่แคมปิ้งเหรอไม่ใช่แป๊บนึงตอนแรกเราพูดถึงเซิร์ฟสเก็ตผมบอกเลยแต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่ปลายปีที่แล้วแคมปิ้งไม่ผิดไม่ผมไม่ได้บอกผิดมกราที่ผ่านมาแม่งเริ่มไถบอร์ดย้อนกลับอยู่ตอนนี้กูก็ยังแคมป์อยู่นะเว้ยถ้าย้อนกลับไปตุลาที่ผ่านมาถ้าแม่งไปเล่นเซิร์ฟแถวภาคใต้ด้วยและชอบแดกชากังราวเนี่ยไม่เป็นไรก็โกเบสคือประจันเนี่ยใช่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นแบบเหมือนกระแสสนับสนุนครับให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยตอนเนี้ยใช่ซึ่งเราจะมาพูดถึงกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตกันนะครับไม่มาทีเนี่ยแหละครับก็เราจะมาพูดถึงประเด็นข่าวร้อนแรงต่างๆเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตละกันนะว่าเซิร์ฟสเก็ตราคาพุ่งใช่ไหมครับเป็นเท่าตัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งว่าด้วยความที่กระแสของเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันมาด้วยความรุนแรงมากครับช็อตเทรดใช่ทำให้ดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายนั่นเองหลักเศรษฐศาสตร์ว่าราคาก็เลยต้องสูงขึ้นนั่นเองครับครับผมซึ่งนอกเหนือจากการที่เรามาซื้อเซิร์ฟสเก็ตเล่นกันแล้วเนี่ยการที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็มันก็เกิดเรื่องเกิดราวกันได้เนาะด้วยความที่คนมันเยอะไปเล่นกันที่สาธารณะผมมีวิธีแก้คุณอ๊อฟเฉี่ยวชนต้องไปออกใบขับขี่เซิร์ฟสเก็ตครับโอ้โหใบไถ ก็เป็นวิธีหนึ่งคุณแอดใช้ได้อยู่ครับแต่มีตำรวจจราจรระหว่างในเซิร์ฟสเก็ตครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายบางส่วนผมยกตัวอย่างเคสที่อาจจะง่ายๆก่อนเลยก็ได้ว่าการที่เราเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างให้มันเหมาะสมมารยาทในการเล่นในพื้นที่ส่วนรวมใช่โอ้โหผมไม่ได้เล่นด้วยดิผมก็ไม่ได้เล่นผมบอกแล้วไงว่าให้ยิ้มทักเอางี้ก่อนดีกว่าเราเอาพูดกันแบบไอ้เรื่องมารยาทในการเล่นแบบของคนนะต้องคุณต้องทำความเคารพไหว้อะไรกันยังไงผมไม่รู้นะอันนี้ก่อนอย่างแรกแต่คือเอามาขอแบบประเด็นกฎหมายเกี่ยวข้องเลยกันนะครับสมมติว่าคุณไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างเงี้ยในสมมติว่าเป็นที่ที่ห้างสรรพสินค้าห้างนึงจัดให้คุณเล่นอยู่ใช่ไหมครับแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นคุณเนี่ยที่เป็นคนเซิร์ฟเนี่ยที่แบบไถมันไม่ถ่ายมันบิดนะบิดด้วยตัวเองไปอย่างเงี้ยแล้วคุณล้มหัวฟาดพื้นคราวนี้หัวฟาดพื้นนะฮะคุณไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมครับคุณเลยเรียกใช่เพราะมันถ้ามันมีหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็จะไม่น็อก การน็อกไปละใช่ไหมฮะทุกครั้งที่คุณหัวเลือดไหลเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยที่รถพยาบาลมารับคุณเนี่ยคุณเรียกร้องใครได้บ้างคุณคุณแนทคิดว่าไงก็ต้องบอกก่อนครับว่าเราแบ่งเป็นสองกรณีเนาะกรณีแรกง่ายๆคุณชนกับคนอื่นไม่เอากรณีแรกก่อนคุณไม่ชนกับใครเลยครับก็อันนั้นจะเป็นกรณีที่สองคุณนั้นเพราะมันยาวกว่าอันเนี้ยคุณชนกับคนอื่นเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าคุณชนกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาวัดกันตามกฎหมายนะเราเดี๋ยวครับคือผมชนที่นาสเก็ตคุณอ๊อฟให้ไปวัดไม่ใช่ไม่ตายยังไม่ตายคุณกินไปละวัดดิยูมีลุกขึ้นมาออกวัดดิยูมีความเห็นผมเอาหลักกฎหมายเข้ามาจับเรามาดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาเล่นโดยประมาทหรือเปล่าเขาจงใจที่จะพุ่งชนหรือเปล่าเขาไว้พุ่งชนหรือเปล่าโจทย์กูนี่ว่าไถชนแม่งเลยอย่างเงี้ยปราบเข้าละเมิดถ้าสมมติว่าเป็นกรณีแบบนี้เราก็เข้าใจแหละครับว่าถ้าสมมติว่าจงใจวิ่งพุ่งชนอย่างเงี้ยไม่ต้องสืบมันมีอาญาด้วยแน่ๆอยู่แล้วพิสูจน์ยากนะมันไม่มีกล้องเสิร์ฟนะเว้ยคุณแนทมันอาจจะแบบไถมาแต่ไกลชาร์จมาเขาอาจจะใส่โกโปรที่หัวไงแต่ไม่ใส่กันน็อกโอเคเขาอาจจะมีคุณแนทไม่ต้องห่วงฮะคือแม้จะไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรที่สนามสเก็ตมือถือหรือการถ่ายคลิปเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่นสเก็ตที่สุดครับผมคุณภูมิแล้วแม่ผมถือว่ามันน่าจะคุณภูมิมันน่าจะมีคนที่เก็บภาพได้นั่นแหละเนาะแต่การแต่เราบอกว่าเล่นเยอะเป็นกีฬายอดฮิตมันต้องมีคนเห็นกันบ้างแหละถูกประจักษ์พยานเยอะเลยแบบในสนามเต็มเลยนอกจากนั้นเนี่ยตอนที่ชนเนี่ยไอความประมาทไม่ประมาทกว่าการที่คุณออฟพูดถึงเนี่ยมันอาจจะรวมถึงการแต่งกายของคุณด้วยนะครับผมหมายถึงเครื่องป้องกันนะไม่ใช่ว่าคุณแต่งตัวงานสิว่าคุณได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันการขนาดไหนสมมติว่าไอ้นี่ใช่ไหมครับคือผมสนับสนุนครับผมชอบผมดูทุกคลิปเลยที่แบบเซิร์ฟสเก็ตเป็นบิกินี่ฮะสมมติว่าถ้าคนที่ชนกันเนี่ยแล้วคนนึงใส่อุปกรณ์ครบเลยนะเว้ยแล้วมันเกิดชนแล้วอีกคนนึงเป็นไรมากกว่าผมจะมองว่าถ้าผมเป็นคนที่มองภายนอกผมต้องมองว่าไอ้คนที่แบบถ้าเล่นเหมือนกันเลยนะคนที่ใส่อุปกรณ์ครบกว่าเขาก็เหมือนป้องกันตัวเองไม่ประมาทระดับหนึ่งเหมือนกันครับก็คือเขารักตัวเองใช่ไหมใช่เขารักตัวเองด้วยแล้วเขาจะป้องกันด้วยแต่สมมติคุณชนกันก็อย่างคุณอ๊อฟบอกต้องดูว่ายังไงใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าคุณรู้ลายในการเล่นกันไหมแบบว่าสมมติว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ไหมครับสมมติว่ามันเป็นทางที่แบบเหมือน one way หรือเปล่าหรือไปในทางยาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณแม่งอินดี้ไอ้เหี้ยที่เล่นกูถ่ายขวางเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นคุณภูมิเพราะว่าเราก็ต้องดูในสถานการณ์ใช่บริเวณนั้นใช่ไหมว่าเขาทำพฤติการดูพฤติการของสถานที่นั้นเหมือนไอ้เนี่ยจักรยานสวนภูมิคุณแนทปั่นแบบสวนทางเขาอย่างเงี้ยอันตรายไหมอันตรายอย่างนั้นคุณปั่นตามทางแบบบอกเลยนะเขามีเลนแบบสองประเภทนะเลนเร็วมากกับเลนธรรมดาคือถ้าปั่นที่ความเร็วเนี่ยก็ไปเลนเร็วมากเหมือนแบบทันด่วนครับก็คล้ายๆกันก็เหมือนคุณจะมาแบบเหมือนขับรถสวนเลนผมว่ามันอาจจะมาปรับใช้ได้แบบเดียวกันไม่แต่มันก็พูดยากตรงที่มันไม่ได้เป็นยานพาหนะตามพรบจราจรไงใช่อันนั้นปรับให้เห็นภาพเฉยๆคุณนั้นเพราะว่ามันจะเป็นอาศัยบนถนนได้ใช่แล้วมันก็ไม่เป็นแบบสิ่งที่มันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลด้วยคุณภูมิและไอ้ที่ไถกันบนถนนนี่ถ้าไถบนถนนนะเขามีกิจกรรมเฉพาะหรือเปล่าคุณภูมิใช่ผมจะบอกว่าที่ไถบนถนนเนี่ยผมจะบอกว่าเสี่ยงนะครับไปเล่นในที่ที่เขาแบบมีกิจกรรมเฉพาะให้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาเนี่ยเคยเกิดกับจักรยานเหมือนกันจักรยานเมื่อก่อนไม่ได้ถูกตีเข้าในพรบไอการจราจรทางบกนะครับหลายครั้งที่จักรยานเนี่ยขับใช้คำว่าขี่ไปตามของเขาปกติแล้วโดนชนแต่ตัวเองต้องเป็นคนเสียค่าเสียหายสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในเรื่องนี้กฎหมายก็ยังไปไม่ถึงของเซิร์ฟสเก็ตเตอร์เหมือนกันใช่ไหมเซิร์ฟสเก็ตเตอร์ไม่ถึงเหมือนกันคุณจะถ่ายยังไงผมว่าแบบถ้ารถชนอ่ะแล้วเขาไปเล่นเรื่องพรบจราจรที่ผมพูดถึงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ถนนอะไรเงี้ยคุณแย่เลยนะคุณจะเถียงยังไงล่ะว่าเฮ้ยฉันเสียพรบสเก็ตแล้วมันก็ไม่มีมันไม่แค่ภาษีที่คุณเสียตอนซื้อแวตเฉยๆใช่ไหมครับซื้อแล้วก็เป็นค่าแวตค่าอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นในที่ที่เขาจำกัดแล้วก็ ผมว่าจัดไว้ให้เล่นจัดไว้ให้เล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็มีกรณีเนาะในวีคที่ผ่านมาว่ามีการไปเล่นบนฟุตบาทนี่แหละแล้วดันเกิดอุบัติเหตุเซิร์ฟสเก็ตไปลงไปบนถนนแล้วไปทำให้เหมือนคนที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยรถล้มครับซึ่งการอย่างเงี้ยผมถ้าสมมติว่าความเห็นส่วนตัวผมอาจจะมองว่าเขาแบบเหมือนกระทำโดยประมาทนะเพราะว่าคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมหรือว่าไม่ได้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในตัวฟุตบาทอยู่แล้วและมีโอกาสมันมีโอกาสพลาดโอกาสล้มนะและการที่คุณทำบอร์ดนั้นล้มลงไปในถนนอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยผมว่ามันเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทแล้วนะครับซึ่งถ้ารถชนกันเนี่ยคนอาจจะเป็นสาเหตุนั้นด้วยใช่แต่ว่าอันเนี้ยของพอรถมันล้มเนี่ยมันบาดเจ็บขนาดจะแบบคนไปเหยียบเซิร์ฟสเก็ตของคุณแล้วลื่นลงไปถนนก็ได้นะไอประมาณนั้นซึ่งผมว่ามันเป็นผลที่ตามมาแล้วมันก็เป็นผลโดยตรงด้วยถ้าเอาทฤษฎีแบบเหมือนกฎหมายอาญามาจับใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระทำของคุณเนี่ยส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับโทษอาญาเข้ามาเลยนะว่ามันได้รับอันตรายแก่กายธรรมดาเป็นละหูโทษถ้าบาดเจ็บสาหัสเริ่มรุนแรงเสียชีวิตก็ยิ่งแรงเข้าไปอย่างครับซึ่งตอนแกเราชนนี่ไปแล้วเราชนคนไปแล้วชนคนคุณไปวัดกันเองถ้าคุณตั้งใจสุยแบบที่คุณแนทบอกมึงชาร์จมาแต่ไกลไอ้เหี้ยนั่นกูจะปังอย่างนั้นมึงไปอาญาเลยไอ้นี่ไลโน่มึงมาเลยมึงจะเล่นสกิลมึงจะสเปียร์เขามึงต้องเลือกใช่ไหมฮะอันนี้เรากลับมาแบบสมมติว่าเล่นในที่ที่เขาจัดให้ไปเล่นห้างสรรพสินค้าชื่อดังแหละชื่อเล่นได้เสร็จดังมากแล้วก็แบบสุดท้ายแบบล้มหัวฟาดปึ้งตัวเองไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยน็อกเสร็จคราวเนี้ยเรียกหมูแดงไหมหัวนะใช่ว่าอยากใช้ว่าหมูแดงหัวเปิดนี่คือหัวจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับหัวเปิดนี่คือแบบเปิดหัวใช่ครับเปิดเผาหัวนั่นแหละครับคือหัวเนี่ยเป็นแผลเสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบอาจจะเคยเซิร์ฟสเก็ตเตอร์ท่านนั้นเนี่ยอาจจะเคยอ่านข่าวแบบอเมริกามาก่อนมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปผ่านหน้าบ้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยลืมกวาดหิมะหรือสโนว์ใช่ไหมครับแล้วลื่นล้มหน้าบ้านนั้นชอบมากคำว่าอะไรนะคำว่าสโนว์ลื่นล้มที่หน้าบ้านคนนั้นฟ้องเรียกชนะที่สหรัฐอันนี้ก็เกิดพุทธิปัญญาไม่ต้องบอกอย่าบอกว่าฟ้องเรียกชนะที่สหรัฐต้องบอกว่ารัฐอะไรด้วยเพราะแต่ละรัฐกฎหมายไม่เหมือนกันคุณนัทถ้าผมไปถึงรัฐตั้งแต่แรกอะระดับผมเนี่ยผมโม้ไปสุดทางแล้วคุณนัทแต่ตอนเมื่อกี้มันไม่มาชุดข้อมูลนั้นน่ะนั่นแหละครับแล้วคราวนี้อันนี้ก็ล้มปุ๊บพุทธิปัญญาเกิดในการแค่พูดเฉยเผื่อแบบรัฐอื่นอาจจะคุณยายอาจจะแพ้คดีก็ได้นะโอเคเราก็เสียฐานไว้ก่อนเราไม่รู้อย่างเช่นรัฐฮาวายอย่างเงี้ยทาทำไมหิมะจะไม่ตกฮาวายเขากินวายแล้วเขาตลกใช่เขาขับวายกันถุยนั่นแหละครับตอนนี้อันหนึ่งคุณนัทไอเซิร์ฟสเก็ตเตอร์สกูเนี่ยผู้ที่ปัญญาเกิดมาสามเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตเตอร์ตอนนี้ล้มเสร็จปุ๊บรู้สึกรีเฟอร์ถึงเคสนั้นบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอเจ้าของตัวห้างสรรพสินค้าที่พรอไวที่ให้เราใช้อย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบพื้นคุณเนี่ยขัดมันหรือเปล่าคุณเป็นพื้นที่ทำมาให้จอดรถหรือพื้นทำมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตถ้าคุณไม่ได้ทำให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยคุณมาให้เราเล่นได้ยังไงที่ชั้นหัวฟาดพื้นเนี่ยเพราะคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าณจุดเนี้ยห้างไหนที่มันมีลานสเก็ตมันเป็นแผนในการดึงลูกค้าให้มาใช้ห้างมากกว่าคือเป็นการตลาดชนิดหนึ่งคือเป็นการออกคือเหมือนจัดอีเวนต์ของแต่ละห้างเกาะกระแสตามกระแสสังคมมากกว่าถ้าเป็นโบราณเจ๋งๆตอนนี้ก็สยามเซ็นระหว่างสยามเซ็นกับสยามยิทลานใหญ่มากไอที่เขาเป็นสนามบาสซะก่อนนะใช่ครับตอนนี้เป็นลานสเก็ตเรียบร้อยแล้วครับครับซึ่งผมถ้าไอเดียผมจะมาบอกว่าไอตัวเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยมันต้องถามก่อนว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบไอตัวคนเล่นหรือเปล่ามันต้องจริงๆเขาอย่างที่สวนภูมิเล่นจักรยานนะครับ คือถ้าเกิดใครบาดเจ็บอ่ะค่ารถพยาบาลนี่ไม่ต้องเสียตังค์นะเสียค่าพยาบาลใช่คือค่ารักษาตัวเองนั่นอีกเรื่องนึงถูกป่ะรถพยาบาลนี่คือกู้ภัยป่ะคุณแนนรถพยาบาลแบบของบาลของ BDMS มารับอ๋อผมเห็นส่งอันนี้ตลอดเลยสมิติเวชถูกต้องใช่ป่ะมันสะดวกไงมันดูสะดวกไม่ใช่สะดวกมันเป็นเครือเดียวกันใช่ก็สะดวกไม่เพราะว่าอย่างไอสนามจักรยานที่สุวรรณภูมิอ่ะสปอนเซอร์ใหญ่เขาเป็น BDMS แล้วก็ SCB ไงคือมันก็ต้องดูว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้แค่ยกตัวอย่างครับครับซึ่งถ้าถามผมว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาเปิดให้เล่นอ่ะอาจจะไม่ได้คิดค่าบริการด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งคุณประมาทไม่ใส่หมวกเองอ่ะเหมือนคุณล้มบนถนนน่ะแล้วคุณขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มบนทางถนนคุณไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกกรมทางหลวงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมจ่ายครับถ้ามันเป็นรูเพราะว่าถนนเนี่ยเขาดูแลรักษาไม่ดีใช่ใช่องค์แต่เขาบกพร่องใช่แต่อันนั้นนะด้วยความที่เขาเป็นรัฐกับประชาชนที่แต่อย่างถ้าพูดเรื่องอย่างส่วนผู้เขาก็ให้ใส่หมวกนะถ้าไม่ใส่ไม่เข้าตกลงว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลความเป็นสุขของประชาชนด้วยเหรอครับมีโอเคไม่อันนั้นเขาดูแลความเป็นสุขของการใช้ถนนเว้ยโอเคครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ทำจัดหาสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถใช้แบบเหมือนชีวิตได้ดีขึ้นโอเคครับคุณเอาคนนั้นตั้งข้อสงสัยอ่ะกับไม่ผมกำลังงงคุณเอาคนนั้นกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นศัตรูกับรัฐหรือเปล่าครับไม่ครับผมกับรัฐเนี่ยต้องใช้คำว่าผมจ่ายภาษีทุกปีเลยนะผมรักรัฐตายดีครับดีนั่นแหละครับแล้วตกลงว่าคุณอ๊อฟกับคนนั้นมองว่าไอ้ตัวของเจ้าของห้างเนี่ยมันไม่เหมือนกับเจ้าของถนนถูกป่ะใช่ไม่ต้องนั่งไม่มีหน้าที่ต้องดูแลของคนเหล่านั้นเว้นแต่ว่าที่คุณอ๊อฟพูดคำหนึ่งมันเหมือนที่มันเหมือนทางสาธารณะป่ะใช่ถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าความบกพร่องของคนที่ต้องมีหน้าที่ maintenance มันไม่ได้ทำก็ต้องรับผิดถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเหมือนถนนสาธารณะเวลาเราเจอหลุมเราก็ต้องร้องทางหลวงถูกไหมเราต้องร้องโอ้ยถ้าเราล้มแต่ถ้าเกิดทางเอกชนมึงไปร้องทางหลวงไม่ได้ทางหลวงไม่มีสิทธิ์เข้าไปซ่อมถูกคุณต้องไปร้องแบบ BM หรือว่าแบบไม่ร้องเจ้าของที่ที่เขาให้มึงผ่านไอทางส่วนบุคคลใช่ไหมซึ่งเขาก็จะด่ามึงแล้วก็ฟ้องมึงด้วยว่ามึงเข้ามาทำไมซึ่งนอกจากนั้นอีกอย่างที่คุณอ๊อฟบอกเมื่อกี้คุณอ๊อฟพูดมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับที่คุณอ๊อฟพูดออกมาแต่คุณอ๊อฟไม่ได้ชี้แจงทุกฝั่งคือค่าบริการถูกคุณไม่ได้เสียค่าบริการถ้าคุณเสียค่าบริการเนี่ยเขาอาจด้วยจุดประสงค์เขาเป็นห้างเขาไม่เป็นเจ้าของลานสเก็ตที่ต้องมานั่งบำรุงรักษาให้คุณถูกไหมแต่เขาบอกเขาเก็บเงินคุณบอกเฮ้ยสนามสเก็ตเนี่ยของกูมึงจ่ายเงินมาเดี๋ยวมึงเข้าไปเล่นเดี๋ยวกูเทคแคร์แล้วคุณเกิดล้มเพราะความบกพร่องของเขาเนี่ยเขารับผิดชอบแต่ถ้าคุณไถเองนูบเองล้มเองหมูแดงเองอยากกินหมูแดงก็ไม่บอกมึงจะโทษใครโทษใครไม่ได้โทษตัวเองโทษบอร์ดครับบอร์ดจะไม่ดีซื้อใหม่ฮะครับก็นั่นแหละครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เราคิดกันถูกไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าสมมติว่าเขามีหน้าที่ดูแลจริงๆคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาตั้งด้วยถ้าคุณไม่ใส่หมวกคุณเป็นคนเป็นคนจัดงานมีกฎระเบียบเรียบร้อย1 2 3 4คุณไม่ปฏิบัติตามแล้วมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งนั้นเองมันก็เป็นสิ่งที่วินยูชนสามารถคาดการได้ว่าอันไหนคุณประมาทอันไหนคุณไม่ประมาทนั่นเองใช่เพราะการฝ่าฝืนกฎอาจจะถูกตรีอย่างหยาบๆเบื้องต้นก่อนว่าคุณประมาทถูกไหมเว้นแต่ว่าต่อให้ประมาทมันจะเกิดขึ้นแน่ๆอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปครับครับครับทีนี้คุณจากทนายคุณนะครับผมว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็มีข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากคุณไถ่และเท่เนี่ยคุณอาจจะต้องฝากสักนิดนึงนะฮะว่าถ้าคุณเจ็บเนี่ยคุณเรียกร้องได้หรือเปล่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรืออยากจะชวนพวกเราไปเซิร์ฟสเก็ตที่ไหนเนี่ยก็ DM Direct Message มาหาพวกเราได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับขอที่สุดไปใช่ไหมครับวันนี้ผมออฟระเนศผู้พงษ์และชาติขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับเราจะดูโลเคชั่นและ